สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับแอดจีจีในช่องเพียนอีกเช่นเคยแล้ววันนี้จีจีมีอนิเมะสนุกๆมาเสิร์ฟไปเพื่อนๆด้วยนะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่านัดบอดวันนี้สาวๆอยู่ไหนครับเรื่องราวการน,นัดบอดสุดวุ่นวายและสาวๆที่หายไปช่วงชีวิตมหาลาัยจะสนุกขนาดไหนเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไล์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพื่อนตลอดแอดมาแนะนำบริการ YouTube Premium เริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง YouTube Premium อย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า16,000คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอด duckpm ได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีบกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่คะ่ะ ตอนที่4ี่มาแล้วภาพกระตัดไปที่สามหนุ่มนะคะในตอนนี้พวกเขาทั้ง3มคนเนี่ยกำลังเดินมาจุดนัดพบดูเหมือนว่าพวกเขาทั้ง3าคนเนี่ยได้นัดพบใครเอาไว้และในขณะที่ทั้ง3มคนเนี่ยกำลังมาถึงจุดนัดพบนะคะแล้วก็พบว่าคนที่เขารอเนี่ยยังมาไม่ถึงแล้วในตอนนั้นเองจูๆ่ๆรถตู้ที่จอดอยู่เฉยๆเนี่ยประตูก็เปิดออกในตอนนั้นเองคนในรถเนี่ยก็ได้ดึงอสกิเข้าไปในรถและปิดประตูอย่างไวเลยนั่ ก็ทําให้ฮางิแล้วก็โทคิวะเนี่ยถึงกะช็อกไปเลยนะคะบอยเพื่อนชั้นเดี๋ยวนี้แล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปในสัปดาห์ก่อนณมาหาวิทยาลัยในตอนนี้อาซากิเนี่ยก็ได้มาเล่าเรื่องนะคะว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาได้ไปนอนกับฟูจิมาแต่ก็ไม่ได้อธิบายนะคะว่าไปช่วยงานฟูจิในตอนนี้คนที่เป็นเดือดเป็นร้อนก็คงจะเป็นฮางนินี่แหละดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะพัฒนาความสัมพันธ์ช้าแต่ก็อดขิงเพื่อนไม่ได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขา กินไอศครีมกับโคฮาคุมาส่วนโทคิวะเนี่ยก็ไม่ยอมกันนะคะโคฮาคุได้บอกว่าเขาเนี่ยเพิ่งไปดื่ม2ต่อ2กับคุณโซโอมาเหมือนกันซึ่งในตอนนั้นฮายิเนี่ยก็ได้ถามนะคะว่าแล้วนายไปทําอะไรบ้านคุณฟูจิล่ะซึ่งอาสกีเนี่ยก็ได้บอกว่าก็พาไปนอนที่เตียงน่ะสนุกมากเลยล่ะและในขณะนั้นเองจู่ๆก็มีเสียงทักมาจากด้านหลังนะคะแล้วคนที่ทักนั่นก็คือบรินซ์หรือคุณโซโอนั่นเองซึ่งในวันนี้เนี่ยเธอ ธอก็แต่งเป็นหนุ่มรอมาอีกเช่นเคยเรียกเอาเสียงฮือฮาจากคนในห้องได้เลยนะคะซูโอนี่ได้เดินท,ทักทายทุกคนนะคะโดยเฉพาะอันสก,กิซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าขอบคุณนะที่ไปช่วยฟูจิแล้วหลังจากนั้นคุณซูโอนี่ก็ได้ชวนสามหนุ่มเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันนะคะในสุดสัปดาห์นี้แล้วภาพก็ได้ตัดมาในปัจจุบันในตอนนี้ทั้งฮางิแล้วก็โทคิวะเนี่ยแทบจะทุบรถแล้วนะคะหลังจากที่อันสก,กิเนี่ยถูกกระชากขึ้นรถไปแล้วหลังจากนั้น ประตูรถก็ถูกเปิดออกสรุปว่าด้านในเนี่ยก็คือสามสาวนะคะซึ่งในตอนนี้ฟูจิเนี่ยต้องการแกล้งหนุ่มๆเล่นก็เท่านั้นเองซึ่งโฮฮาคุเนี่ยก็เป็นคนจับฟูจิเนี่ยขอโทษทุกคนนะคะเพราะดูเหมือนว่าการเล่นของฟูจิเนี่ยมันจะไม่เข้าท่าเอาซะเลยและหลังจากเรื่องราวสงบแล้วซูโอะเนี่ยก็ได้ชวนหนุ่มๆเนี่ยขึ้นรถนะคะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยตั้งใจเช่ารถเพื่อที่จะไปเที่ยวกันในสุดสัปดาห์นี้และหลังจากนั้นซูโอะเนี่ยก็ได้ชวนหนุ่มๆเนี่ยขึ้นรถ ะะโดยเฉพาะโทคิวะซึ่งคุณซูโอเนี่ยตั้งใจให้โทคิวะนั่งข้างๆเธอนั่นเองนั่นก็คือที่นั่งข้างคนขับในตอนแรกโทคิวะเนี่ยพยายามปฏิเสธนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าให้คุณฟูจิหรือคุณโคฮาคุเนี่ยนั่งดีไหมครับแต่ดูเหมือนว่าสีหน้าของคุณซูโอเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไหร่นะคะเพราะคนที่เธอต้องการนั่งข้างๆนั้นก็คือโทคิวะนั่นเองแล้วก็ดูเหมือนว่าโทคิวะจะรู้ตัวนะคะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้สินะดูจากสีหน้าแบบนั้น แล้วภาพกับปัดมาในปัจจุบันนะคะหลังจากที่หนุ่มๆเนี่ยขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนั้นเองโทคิวะเนี่ยก,กาลังพิจารณาการแต่งตัวของคุณซโซอนะคะยังปิี่ประกายเหมือนเดิมเลยแสบตาจังและในตอนนั้นเองโทคิวะเนี่ยกำลังค่าเข็มขัดนิรภัยนะคะแต่สายเข็มขัดนิรภัยของโทคิวะเนี่ยมันดันพันกันซะนี่ซึ่งเขาเนี่ยก็คิดอะไรเพลินๆแล้วก็ขี้สายเข็มขัดไปแต่ในตอนนั้นเนี่ยคุณโซอได้หันมาเห็นนะคะ คุณโซโอเนี่ยได้ยื่นหน้ามาใกล้ๆแล้วขี่สายเข็มขัดให้กับโทคิวะแล้วก็ดูเหมือนว่าหน้าของคุณโซโอเนี่ยเข้ามาใกล้หน้าเขาจนเกินไปนะคะนั่นก็ทําให้หัวใจของโทคิวะเนี่ยถึงกับเต้นไม่เป็นจังหวะเลยหลังจากนั่งประจําที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาออกเดินทางนะคะหลังจากนั้นโซโอเนี่ยก็ได้ขับรถไปหลังจากที่เดินทางกันไม่นานในที่สุดก็ถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะนั่นก็คือสวนสัตว์นั่นเองดูเหมือนว่าเป้าหมาย ในวันนี้นั่นก็คือการดูลูกแพนด้าน้อยนั่นเองดูเหมือนว่าทั้ง3มคนเนี่ยจะอยากดูแพนด้านะคะจึงคิดชวนกันมาว่าถ้ามา6คนเนี่ยคงจะสนุกน่าดูทั้ง3ามคนเนี่ยก็เลยตกลงกันนะคะว่าจะชวนหนุ่มๆม,มาด้วยแล้วภาพก็ตัดมาที่สวนสัตว์ในตอนน้สซโอหรือสาวๆเนี่ยก็ไปซื้อตั๋วนะคะแต่ความเป่งประกายของเธอเนี่ยทำเอาทุกคนเนี่ยจ้องมันตาเดียวกันเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นทั้ง6คนเนี่ยก็ได้เข้าสวนสัตว์กันนะคะในตอนนี้ โคฮาคุเนี่ยก็ได้เปิดแผนที่สวนสัตว์นะคะเพราะดูเหมือนว่าเวลาจัดโชว์แพนด้าน้อยเนี่ยจะมีเป็นช่วงเวลาต่างๆและในตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเขาเนี่ยต้องคอยดูสัตว์อื่นๆไปก่อนและแน่นอนว่าสัตว์ที่ทุกคนอยากดูเนี่ยมันอยู่ในคนละทิศคนละทางเลยและในตอนนั้นก็ดูเหมือนว่ากระแสจิตของซูโอกับฟูจิเนี่ยมันจะประสานกันนะคะมองตาก็รู้ใจซูโอก็เลยสรุปว่างั้นพวกเราแยกกันไปดู พอใกล้เวลาแสดงแพนด้าน้อยพวกเราเนี่ยค่อยกลับมารวมกันใหม่ตกลงเป็นแบบนั้นโอเคไหมซึ่งฟูจิเนี่ยก็รับคํานะคะก็พูดกัน2คนนั่นแหละตกลงกันสองคนสุดท้ายแล้วทั้งหคนเนี่ยก็ต้องตกลงตามนั้นแล้วหลังจากนั้นซูโอนี่ก็ไม่รอช้านะคะรีบคว้าข้อมือโทคิวะแล้วก็เดินไปดูจุดแสดงเสือนั่นเองส่วนฟูจินั้นก็รีบคว้ามืออาซากินะคะตอนนี้เนี่ยเธออยากจะไปดูจุดแสดงแมลงนั่นเองสุดท้ายแล้วก็เหลือแค่ โคฮาคุแล้วก็ฮางนินั่นเองซึ่งในตอนนี้ฮางิเนี่ยทำตัวไม่ถูกเลยนะคะส่วนโคฮาคุเนี่ยก็ได้แต่บ่นว่าเราจะมาหกคนทําไมในเมือแยกกันแต่สุดท้ายแล้วฮางิก็ได้ถามโคฮาคุนะคะว่าคุณโคฮาคุอยากดูอะไรเป็นพิเศษไหมครับพวกเราไปดูกันเถอะครับแล้วภาพก็ตัดมาที่สวนแสดงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและในตอนนี้ฮางิกับโคฮาคุเนี่ย,ก,ยกำลังดูหนูตะเภานะคะดูเหมือนว่าฮางิเนี่ยพยายามเก็บทรงสุดๆไปเล ส่วนโคฮาคุเนี่ยก็เอ็นจอยกับน้องหนูตะเภาสุดๆแล้วก็ดูเหมือนว่าในสวนสัตว์เนี่ยจะสามารถอนุญาตให้คนเนี่ยสามารถอุ้มหนูตะเภาได้ด้วยนะคะและจุดนี้เนี่ยเด็กๆจะเยอะเป็นพิเศษเลยซึ่งโคฮาคุเนี่ยก็ได้หยิบน้องหนูตะเภาตัวหนึ่งมาอุ้มแล้วก็ลูบหลังเล่นนะคะแถมนังบอกฮาง,งิด้วยว่าหนูตะเภาตัวนี้เนี่ยน้าเหมือนฮาง,งิเลยนะซึ่งในตอนนั้นเองทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ประสานตากันนะคะดูเหมือนว่าความใจดีและความน่า มันจะทะลุความหล่อของโคฮาคุออกมาแล้วในตอนนั้นเองโคฮาคุเนี่ยก็มองไปที่หนูตะเภานะคะซึ่งเจ้าหนูตะเภาเนี่ยมันก็ทําสีหน้าที่อวดแสงฮาง,งิด้วยนะคะว่าในตอนนี้ฉันเนี่ยเหนือกว่านายชัดๆดูเหมือนว่าแม้กระทั่งหนูเนี่ยยังดูถูกฮาง,งิเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่พิพิธภัณฑ์แมลงในตอนนี้ฟูจิเนี่ยก็ได้ลากอาซากิมาที่พิพิธภัณฑ์แมลงนะคะและจุดที่ฟูจิพาอาซากิมานั่นก็คือจุดศูน แมลงสาบทั่วโลกนั่นเองในตอนนี้อาสกิเนี่ยแทบจะตายแล้วนะคะก็ดูเหมือนว่าอาสกิเนี่ยไม่ถูกกับแมลงเลยเขาเนี่ยค่อนข้างจะขยักขยแงตรงข้ามกับฟูจินะคะซึ่งในตอนนี้เธอเนี่ยรู้สึกดีมากเลยที่สามารถมองมันผ่านกระจกและรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหนือกว่าทุกสิ่งในขณะที่ฟูจิเนี่ยกำลังดื่มด่ำาทมกกางแมลงสาบมากมายในตู้ในตอนนั้นเองอาสกิเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะทนไม่ไหวแล้วนะคะเขาเนี่ยได้เข้าไปกอ ด้านหลังฟูจิและอ,อนาเนี่ยซุกลงนะคะดูเหมือนว่าไม่อยากจะเห็นภาพมาแมลงสาบอะไรพวกนั้นแล้วซึ่งในตอนนั้นเองฟูจิเนี่ยก็เริ่มรู้สึกผิดแล้วก็เริ่มรู้สึกสงสารแล้วนะคะถึงกับบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปด้านนอกนะแล้วในขณะที่เดินไปด้านนอกเนี่ยสายตาฟูจิดันไปเห็นป้ายแมลงมุมยักเข้าเธอเนี่ยจึงเดินไปดูนะคะในตอนนั้นเองอาสกิเนี่ยก็นึกว่าถึงด้านนอกแล้วเมื่อเขาเงยหน้ามาก็ได้เห็นแมลงมุมเนี่ยผ่านกล้องขยายขนาด ใหญ่ในตอนนั้นเองอาสกิเนี่ยถึงกับกรีดลั่นพิพิธภัณฑ์เลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่จุดแสดงเสือนั่นเองในตอนนี้ดูเหมือนว่าโทโคิวะเนี่ยจะได้ยินเสียงแววของอาสกิกรีดนะคะซึ่งในขณะที่เขาเนี่ยกำลังเป็นห่วงอาสกิคุณโซโอนี่ก็ได้เรียกเขานะคะเพื่อให้มาดูเสือนั่นเองดูเหมือนว่าคุณโซโอนี่จะชอบเสือมากเลยนะโทโคิวะเนี่ยได้เห็นสีหน้าของคุณโซโอมีความสุขมากๆเลยในขณะที่เธอเนี่ยกำลังดูเสือแล้ว เมื่อคิดว่าเสื้อคุณซูโอเนี่ยเข้ากันสุดๆไปเลยซึ่งหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้คิดไปต่างๆนาๆนาะคะในขณะนั้นเองก็ดูเหมือนว่าจะถึงเวลานัดที่จะไปดูแพนด้าน้อยแล,แล้วและเมื่อเขาทั้งสองคนเนี่ยกลับตัวว่าจะไปที่จุดนัดพบนะคะแต่พวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็พบว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งดันหลงทางซะนี่ซึ่งน้องเนี่ยก็ในจองหน้าคุณซูโอแบบไม่ละสายตาเลยนะคะและดูเหมือนว่าน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาจะเรียกซูโอเจ้าชายด้วยนะคะ แล้วภาพก็ตัดมาที่จุดประชาสัมพันธ์ในตอนนี้ทั้งโทคิวะแล้วก็คุณซูโอเนี่ยได้พาน้องมาที่นี่นะคะเพื่อที่จะตามหาคุณพ่อของน้องนั่นเองซึ่งในตอนนั้นโทคิวะเนี่ยก็ได้โทรบอกเพื่อนเพื่อนทั้งสคนนะคะว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยเจอเด็กหลงทางก็ให้เพื่อนทั้งสี่คนเนี่ยดูแพนด้ากันไปก่อนหลังจากที่โทรบอกเพื่อนๆแล้วโทคิวะเนี่ยก็ได้หันมาคุยกับคุณซูโอนะคะว่าเธอเนี่ยอยากไปดูแพนด้านี่นะไม่เป็นอะไรงั้นหรอแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอเนี่ย จะซึมไปผิดถนัดเลยนะคะเพราะแสงที่เปล่งประกายในตัวเธอเนี่ยหายไปถนัดตาเลยและในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าโทคิวะเนี่ยก็พยายามหาสิ่งตอบใจให้คุณโซนะคะเพราะเธอเนี่ยตั้งใจจะมาดูแพนด้าน,น้อยนั่นเองส่วนแอดจีเจเนี่ยอยากจะไปดูหมูเดงเหมือนกันนะคะและในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าโทคิวะเนี่ยจะคิดอะไรออกนะคะในขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังเขียนบางอย่างเพื่อที่จะไปทิ้งในตอนนั้นเองโทคิวะเนี่ยก็ได้ขอตัวคุณโซนะคะ เพื่อจะออกไปทําอะไรบางอย่างแล้วหลังจากนั้นโทคิวะเนี่ยก็ได้วิ่งไปคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปร้านของฝากนั่นเองและภาพก็ตัดมาที่คุซูโอะในตอนนี้เธอเนี่ยกำลังคิดว่าเธอเนี่ยเก็บสีหน้าไม่อยู่งั้นหรอทําไมโทคิวะถึงทํานหน้าแปลก,ปกในขณะนั้นเองก็ดูเหมือนว่าโทคิวะเนี่ยจะกลับมาแล้วนะคะแต่เขาเนี่ยกลับมาในสภาพใส่หัวแพนดน้านั่นเองไม่รู้ว่าไปเอาหัวมัดคอดมาจากไหนแต่ดูเหมือนว่าโทคิวะเนี่ยจะรีบอ มากมากเลยซึ่งในตอนนี้เขาเนี่ยหอบจนพูดไม่รู้เรื่องซึ่งคุณซโอนี่ก็ให้โทคิวะเนี่ยมานั่งก่อนนะคะและหลังจากนั้นโทคิวะเนี่ยก็ได้ยื่นพวงกุญแจรูปเสือกับรูปแพนด้าให้กับคุณซุโอนะคะซึ่งเขาก็ได้บอกว่าถือว่าเป็นที่ระลึกนะคะเพราะว่าคุณซุโอนี่ไม่ได้ไปดูแพนด้าน้อยแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณซุโอนี่จะดีใจมากเลยที่ได้ของขวัญจากโทคิวะซึ่งหลังจากนั้นในขณะที่สองคนเนี่ยกำลังคุยกันนะคะน้อง ที่หลงทางเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาแถมยังแซลทั้งสองคนด้วยนะคะว่าพวกพีทั้งสองคนเนี่ยคุยกันร้อนแรงจังเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันหลังจากที่ส่งเด็กน้อยให้กับคุณพ่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ดูเหมือนว่าตรงกับเวลาที่ทั้ง4คนเนี่ยดูแพนด้าน้อยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วในที่สุดทั้ง6คนเนี่ยก็มารวมกันเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทั้งสี่คนเนี่ยก็บอกว่าน่าเสียดายไม่ได้ไปดูด้วยกันเลยนะซึ่งในตอนนั้นคุณโซอูเน ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกฉันเนี่ยได้ดูแล้วดูเหมือนว่าคุณซูโอจะเอาพวงกุญแจที่ระลึกที่ได้จากโทคิวะเนี่ยมาห้อยกับโทรศัพท์ของเธอนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่มหาลัยในตอนนี้โทคิวะเนี่ยก็พบว่าหลังจากที่เขาเนี่ยให้พวงกุญแจคุณซูโอไปคุณซูโอเนี่ยก็นํามันไปห้อยกับโทรศัพท์ของเธอนะคะแล้วเธอเนี่ยมักจะนํามันออกมาโชว์ให้กับเพื่อนๆดูซึ่งโทคิวะเนี่ยก็พยายามปาล์มนะคะเพราะเขาเนี่ยรู้สึกเขินนั่นเองแล้วภาพก็ตัด จบตอนที่4อนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องใหญ่เพี้ยนด้วยนะบ๊ายบาย